พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น CB1300 Super 4และ CB1300 Super Bodior ปี2021ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2021วันที่23มีนาคม2564หลังจากที่เราเฝ้ารอคอยการเปิดตัวของ CB400 Super 4ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าติดขัดปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์มีมลพิษที่ไม่สามารถตรวจผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของเมืองไทยได้ต้องรอให้ Honda Motor ที่ญี่ปุ่นมีการพัฒนาเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่สามารถผ่านค่าไอเสียของเมืองไทยจึงจะสามารถนำเข้าสู่ตลาดในไทยได้และวันนี้ความหวังเริ่มชัดเจนมากขึ้นครับเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Honda Motor ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัว CB1300 Super 4และ CB1300 Super Bodior ปี2021โดยได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่เพื่อให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของญี่ปุ่นเมืองไทยและยุโรปดังนั้นวันนี้ CB1300 Super 4และ CB1300 Super Bodiorจึงได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 1,284 ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด113แรงม้าที่ 7,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด112นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีมี6เกียร์พร้อมด้วย Assist and Slipper Clutch การปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ของ CB1300 ในปีนี้ก็คือการติดตั้งคันเร่งแบบไฟฟ้า Total by Wire พร้อมโหมดขับขี่3โหมดด้วยกันครับประกอบไปด้วยโหมด Sport Standard และ Lane รวมถึงติดตั้งระบบ Traction Control เปิดปิดได้ Quick Shifter แบบขึ้นลงเป็นอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้แล้วยังมี Cruise Control มีปุ่มปรับที่แฮนด์ขวามือครับการมีโหมดขับขี่3โหมดให้เลือกใช้นั้นทำให้การขับขี่ใช้งานในเขตเมืองขับขี่ทางไกลหรือการใช้งานทั่วไปนั้นสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเนื่องจากว่ารถนั้นมีแรงบิดค่อนข้างสูงการมีโหมดขับขี่มี traction control ทำให้การขับขี่นั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของท่อไอเสียครับของเดิมนั้น4ออก2ออก1รุ่นใหม่ปี2021เป็นแบบ4ออก1ซึ่งใช้ซุ้มเสียงของท่อที่แตกต่างกันเดิมนั้นครับเน้นเสียงท่อที่หนักแน่นแรงบิดรอบต้นรอบกลางดีแต่ว่าท่อใหม่4ออก1นั้นใช้เสียงที่หวานขึ้นการลากรอบที่รอบสูงนั้นจะให้ความสะใจมากขึ้นครับราคาค่าตัวของ CB1300 Super 4นั้นในญี่ปุ่นวางไว้ประมาณ 443,500 บาทถ้าเป็น CB1300 Super Bodior ราคาอยู่ที่ 474,800 บาทมาเมืองไทยจะมีราคาเท่าไหร่ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับย้อนหลังกลับไปในปี1992ปีนั้น Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่น CB400 Super 4พร้อมกันกับ CB1000 Super 4หรือ Big One จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นปีที่30ของตระกูล CB Super 4 Honda ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนารถตระกูลนี้ต่อไปเพราะว่ามันได้รับการยอมรับจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากสำหรับ CB1300 Super 4มี2สีให้เลือกก็คือสีขาวแดงและสีเทาเมทัลลิกส่วน CB1300 Super Bodior ก็จะมีหน้ากากนะครับเป็นสีไตรคัลเลอร์ขาวแดงน้ำเงินเฟรมสีแดงล้อสีทองเหมือนกันส่วนรุ่นพิเศษ CB1300 Super 4 SP มี2สีให้เลือกครับก็คือสีไตรคัลเลอร์ขาวแดงน้ำเงินสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันมีกระบอกสีทองกันชุบหน้าชุบไทเทเนียมไนตรายช่วงหลังก็เป็นของเออร์ลินส์พร้อมดิสเบรกหน้าหรือเดินเมาส์ของ Brembo ซึ่งตัว CB1300 Super Bodior ก็มี SP เช่นกันมีออปชั่นเหมือนกันและก็ราคาปรับสูงขึ้นและสีพิเศษอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวดำแดงต้องบอกเลยครับว่าให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามด้วยราคาค่าตัวที่สูงนะครับเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายของรุ่นนี้จะมีจำนวนที่น้อยกว่า CB400 Super 4อย่างแน่นอนอยู่แล้วดูจากการพัฒนาการปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งนี้ของ CB1300 บอกได้เลยครับว่าถ้า CB400 Super 4รุ่นใหม่จะมีเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้
ที่ญี่ปุ่นคงจะมีการปรับปรุงเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าโหมดขับขี่ traction control quick shifter รวมถึง cruise control นะครับก็อาจจะมีด้วยเช่นกันเรื่องราวของ CB 400 Super 4จะเป็นอย่างไรจะมาเมืองไทยหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ